ำลังใจทาทายังทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆส่งกำลังใจกันอย่างมากมายให้กับนักร้องสาวเสียงดีอย่างทาทายังหลังจากติดเชื้อโควิด-19 เลยทำให้ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านสำหรับนักร้องสาวทาทายังแต่ดูเหมือนว่าอาการจะไม่ดีขึ้นสุดท้ายเลยต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลงานนี้เลยทำให้เห็นวินาทีบีบหัวใจของคนเป็นแม่เพราะน้องเรลูกชายมายืนส่งทาทาขึ้นรถพยาบาลโบกมือบ๊ายบายแม่ร้องไห้ไปตอนนี้ทาทาอยู่ในความดูแลรักษาของคุณหมอแต่เจออีกหนึ่งอุปสรรคเมื่อทางทีมแพทย์ต้องเจาะเลือดไปตรวจแต่ปรากฏว่าเจาะตรงแขนหมดแล้วยังไม่เจอสุดท้ายมาจบที่ต้องเจาะเลือดที่ข้อเท้าโดยเธอเล่าเหตุผลให้ฟังว่า Warning Contentไม่เหมาะสำหรับคนที่กลัวเข็มหรือกลัวเลือดถ้ากลัวเข็มกลัวเลือดไม่ควรเลื่อนดูปกติทาเป็นคนเส้นเลือดเปราะบางและหาเส้นเลือดยากที่สุดในโลกโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลประจำตัวของทาคุณหมอและคุณพยาบาลน่าจะรู้ทาดีครั้งนี้ที่แขนไม่เหลือให้เจาะแล้วเลยต้องไปเจาะที่ข้อเท้าตามภาพที่เห็นขอขอบคุณพยาบาลทุกๆคนที่มาเจาะเลือดหรือหาเส้นให้ทาในครั้งนี้เพราะด้วยโรคโควิดที่เป็นโรคที่ติดต่อง่ายและทาเป็นผู้ติดเชื้ออยู่แล้วแต่คุณพยาบาลทุกคนก็ตั้งใจมาช่วยเพื่อทำให้ทาได้รับยาได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ทางทีมงานของเราก็ขอให้คุณทาทายังหายป่วยไวๆด้วยค่ะ